พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนสารเคลือบลดการเกาะของตะกรันแคลเซียมบนแผงรังผึ้งในปัจจุบันมีการนำแผ่นคูลลิ่งแพ็คมาใช้ลดอุณหภูมิในระบบระบายอากาศมีความแพร่หลายมากขึ้นเนื่องจากเป็นระบบที่ประหยัดพลังงานแต่ปัญหาที่ทำให้อายุการใช้งานของแผ่นสั้นลงส่วนใหญ่เกิดจากตะกรันเกาะแผ่นทำให้แผ่นไม่สามารถใช้งานต่อไปได้ปัญหาดังกล่าวเกิดจากการใช้น้ำที่มีคุณภาพต่ำเช่นน้ำบาดาลหรือน้ำประปาที่ไม่ได้คุณภาพแผงรังผึ้งหรือแผงคูลลิ่งแพดเป็นหัวใจหลักช่วยระบายความร้อนลดอุณหภูมิเพิ่มความชื้นซึ่งปกติเมื่อใช้เป็นระยะเวลานานจะเกิดคราบขาวหรือตะกรันของผลึกแคลเซียมเกาะบนแผงรังผึ้งทำให้ประสิทธิภาพในการระบายความร้อนลดลงสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้ามากขึ้นและอายุการใช้งานแผ่นสั้นลงนักวิจัยสวทช.จึงได้พัฒนาสูตรสารเคลือบที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดการเกาะของผลึกแคลเซียมบนแผงรังผึ้งเมื่อเทียบกับการเคลือบแบบเดิมโดยใช้วัตถุดิบที่สามารถหาได้ในเกรดเชิงพาณิชย์นอกจากนี้ยังได้คิดค้นกระบวนการเคลือบที่เหมาะสำหรับใช้ในระดับอุตสาหกรรมสารเคลือบที่พัฒนาขึ้นนี้ช่วยยืดอายุการใช้งานของแผงรังผึ้งให้มีความแข็งแรงและดูดซับน้ำได้ดีทำให้ลดต้นทุนในการผลิตและต้นทุนด้านพลังงานวิจัยและพัฒนาโดยนาโนเทคสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000